บทความนี้จากวันอวันนะครับนายจิบราซักฮูดันอิดปรางทิพดาเรืองเขาอธิบายถึงเรื่องการสร้างคอมเพลม้นต์ใหม่ระหว่างการเมืองยุคก,การเมืองเพล่งพันธกับชนชั้นนําดั้งเดิมในมาเลเซียนะครับผมจะไปที่ย่อหน้าท้ายๆของบทความนี้เขาเล่าถึงนายกรัฐมนตรีอันวายเอบรมหัวหน้าพักพีเคอาร์ K R, แกนนำรัฐบาลและแชมปเปี้ยนอุดมการปฏิรูปการเมืองครั้งหนึ่งเมื่อเขาเริ่มต้นชีวิตนักการเมืองที่พักอุมโนสหายสนิทของเขาก็คืออามัดชาฮิดฮามิดีประธานพักอุมโนผู้ที่กลับมาจับมือ กันตั้งรัฐบาลและรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่าอันวากับชายฮิตสัญญากันหรือไม่อย่างไรในเรื่องอภัยโทษนาจิบราซักคำถามนี้ยังตังงหนอยู่ในจิตใจของประชาชนผู้สนับสนุนเขาอยู่ทุกเมื่อ เมื่อสถาบันพักการเมืองอ่อนแอลงสถาบันสุลต่านก็เพิ่มบทบาทอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นเรื่องบังเอิญอย่างยิ่งที่1ปีหลังอุมโนพ่ายแพ้การเลือกตั้งราชาธิบดีอับดุลลาอามัตชาจากรัฐประหังส่งเข้ารับตําแหน่งประมุขของประเทศไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า,ากุงจะทรงมีวิธีการที่ไม่เหมือนสุลต่านองค์ใดๆในการมีราชาวินิจฉัยยามที่มีวิกฤิการการเมืองเรียกร้องซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเวลา5ปีประมุขของประเทศ ของมาเลเซียหัวกระไดของ<ะ>อิสตานาเนการาไม่เคยแห้งเพราะเรานักการเมืองทุกข้ววิ่งเข้าออกทุกครั้งซึ่งมีวิกฤตเป็นเหตุให้สุลต่านอับดุลละทรงเป็นอกุงในยุคที่มาเลเซียเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมากที่สุดก็คือ4คน3ใน4คนนั้นก็มาจากราชวินิจฉัย ก่อนที่ผลการประชุมคณะกรรมการอภัยโทษจะประกาศอย่างเป็นทางการกระแสะข่าวอภัยโทษนาจิบราซักสร้างการคาดคะเนไปต่างๆนานาพราะแม้นาจีบนั้นจะโกงจนนำภาพลักษณ์อื้อฉาวของมาเลเซียออกสู่สายตาชาวโลกแต่ในมาเลเซียเขายังเป็นชนชั้นนําระดับที่ไม่ธรรมดาในหัวหน้าพรรคอุมโนที่ถูกมองว่าควักกระเป๋าจ่ายอย่างไม่อั้นตลอดนอกเหนือไปจากนั้นมีการเปิดประเด็นนะครับโดยสื่อออนไลน์ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนาจีบกับพระราชวังประหัง มีมาตั้งแต่สมัยอากุงนะฮะสมัยก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปในเว็บไซต์ของสารวักรีพอร์ตเป็นเว็บไซต์ที่เริ่มตีแผ่การทุจริตกรณี 1MDB เป็นรายแรกในมาเลเซียที่รายงานข้อกล่าวหาว่านาจิบเองได้เคยมอบเงิน2ล้านริงกิตมาเลเซียรหรือ15้าล้านบาทจากบัญชีซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1MDB ให้แก่สุรตา์อย่างไรก็ดีนี่เป็นข้อกล่าวหาซึ่งเป็นข้อกล่าวหาซึ่งถูกปฏิเสธนะครับแต่ว่าในขณะเดียการมีการเปิดประเด็นนี้ว่า ว่าเป็นการมอบให้แก่ผู้ซึ่งเป็นบิดาของสุรตานอเมรชานะครับแม้ก็กล่าวหานี้ไม่ได้รับการพิสูจน์ตามกฎหมายว่าจริงหรือไม่แต่ก็มีภาพถ่ายซึ่งถูกปล่อยออกมาของรรสมามันเซอร์ที่ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะกับสุรตานและพระชายาในพระราชวังปะหังแสดงถึงความคุ้นเคยระหว่างครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ฝันร้ายของหลายฝ่ายในมาเลเซียนในเวลานี้ก็คือว่านายีบราซักจะรอดคดีวันเอดีบทั้ง3คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่เหลือในศาลแล้วก็จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษเต็มรูปแบบด้วยและเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาใช้เงินที่เขาเคยทุจริตมาอัดฉีดพักอุมโนแล้วก็ทิ้งแนวร่วมปากตัน ฮาราปันไว้ข้างทางฟันร้ายมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นจินตนาการเพิ่มไปก็ได้แล้วจริงๆแล้วความสัมพันธ์ทางการเงินในอดีตอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางการเงินซึ่งเป็นแค่เป็นการปล่อยข่าวออกมาแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของสถาบันสุลต่านก็ได้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีสมมุติว่าในกรณีที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะที่มีการกล่าวหากันอย่างนี้จริงเนี่ยแล้วนายิประศักด์เป็นดับเบิลเอลิทที่จะหลุดออกมาจากเรือนจำแล้วก็ได้เล่นการเมืองอีกรอบแล้วก็เป็นผู้ซึ่งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะพอจินตนาการได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรไหมฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดขึ้นในเวลาที่พรรคอุมโนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนสิ่งหนึ่งซึ่งคนที่เขียนบทความนี้เขาอธิบายได้ชัดเจนและเชียใย้เห็นอย่างอย่างที่พิสูจน์ทามิงได้อย่างลงตัวและเกินก็คือบทบาทหน้าที่ของชนชั้นนำดั้งเดิมในมาเลเซียซึ่งมีมากขึ้นในขณะที่การเมืองที่เอาง่ายๆมีพรรคเดียวซึ่งปกครองมาตั้งนานเนี่ยในส่วนของสถาบันทางการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ย มันเพล่งพัฒและประชาชนก็มีศรัทธาน้อยลงต่อพระการเมืองนั้นแต่ก็ยังพอมีอยู่มันเปิดโอกาสให้ชนชั้นนำดังเดินในมาเลเซียเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการชี้เป็นชี้ตายเกี่ยวกับคดีความซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเคยเจอแล้วก็อนาคตของการเมืองในระยะนี้ของมาเลเซียด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะทำให้มาเลเซียกลายไปเป็นระบอบอื่นนะฮะ แต่ว่ามันแค่เปิดโอกาสให้ศึกษาถึงแนวทางในการแทรกแซงการเมืองของชนชนั้นนำดั้งเดิมในมาเลเซียถ้าเป็นไปตามที่บทความนี้ได้สรุปนะฮะ